ปลดแล้วโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติคนดังหมดโอกาสแก้ตัวหลังพลาดตั๋วโอลิมปิกหลังจากวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีภายใต้การนำทีมของดาวิเดมาซานติที่มีดีกรีเป็นแชมป์ยุโรปปี2021เจ้าของเหรียญทอง VNL 2022แต่กลับไม่ติดท็อป2กลุ่ม C ในศึกคัดโอลิมปิก2024ชั่วตัวคัดโอลิมปิกไปอย่างน่าเสียดายต้องรอลุ้นอันดับโลกหลังจบ VNL 2024อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ดาวิเดมาซานติมีข่าวลือไม่ลงรอยกับเปาลาอีโกนูปีหลังฝีมือระดับพักการโดยเขาเลือกที่จะไม่เรียกใช้งานเธอลุยศึก VNL 2023แถมพอเรียกไปเล่นชิงแชมป์ยุโรป2023ก็จับเธอนั่งสำรองจนทีมจบที่4และล่าสุดในศึกคัดโอลิมปิก2024อดีตโค้ชก็ไม่เรียกอีโกนูและผู้เล่นมากฝีมือหลายคนติดทีมจนทีมจบที่3กลุ่ม4ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลอิตาลีได้ประกาศแยกทางกับดาวิเดมาซานติกุนซือที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2560ถึง2566หลังเห็นว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปพร้อมอวยพรให้มาซานติโชคดีกับอนาคตอาชีพของเขาช่วยตั๋วคัดโอลิมปิกไปอย่างน่าเสียดายสำหรับดาวิเดมาซานติพาทีมคว้าเหรียญทองชิงแชมป์ยุโรปปี2021เหรียญทอง VNL 2022เหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี2018เหรียญเงินเวิลด์กลางปีปี2017เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022และเหรียญทองแดงชิงแชมป์ยุโรป2019ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ